วันนี้เรื่องหนึ่งที่ไปแนะนําเสนอไปเป็นข่าวเชียกรรมซึ่งบอกทุาผู้ชมน่ากลัวมากนี่ตำรวจสุรัสร์ธานีรับแจ้งเหตุฟังดีๆนะฆาตากรเฮี้ยมโหดมากๆ <c oughs> คือหลักฐานที่ปรากฏในจุดเกิดเหตุในบ้านเนี่ยเป็นลักษณะการตัดสายไฟเพื่อเอาไฟเดี๋ยไปช็อตร่างคุณตาวัย8ปปีเสียชีวิตค่ะและเป็นกรณีที่เมื่อปีที่แล้วบ้านหลังเดียวกันลูกสาวของคุณตา อยู่บ้านเดียวกันเพิ่งจะถูกคนร้ายเมื่อกันยานี่เองนะถูกคนร้ายบุกไปใช้ของแข็งทุบตีใบหน้าและศีรษะจนเสียชีวิตคือลูกสาวเสียชีวิตไปเมื่อกันยาปีที่แล้วและเมื่อวันที่27เมื่อวันรับแจ้งพ่อซึ่งเป็นคุณตาวัย8ปปีเสียชีวิตลักษณะจากหลักฐานตัดต่อสายไฟเพื่อจะช็อตคุณตาหลังจากเกิดเหตุที่ลูกสาวอายุห7ปีในขณะนั้นปีที่แล้วกันยาปีหปี66หก ถูกคนเอาทุบเอาเอาของแข็งเข้ามาทุบใบหน้ากับศรีรษะจนตายไปเนี่ยหลังจากนั้นมีการตัดบุกติดกล้องวงจรปิด<ะ>พปรากฏวคนร้ายมาตัดสายไฟเข้าใจว่าต้องการที่จะตัดสัญญาณวงจรปิดแล้วก็เข้ามาทําร้ายคุณตาตํารวจกำลับบงตั้งข้อสังเกตว่าเป็นคนร้ายรายเดียวกันหรือเปล่าห้าทุ่มของวันที่26เขียนชาสุร,รธานีบ้านหลังหนึ่งในตำบลอ่าพ่วงพรมควันอำเภอเคียนชา เป็นบ้านปูนชั้นเดียวปลูกตามลำพังในสวนปาล์มน้ำมันกับยางพาราห่างไกลชุมชนในห้องโถงพบผู้ตายทราบชื่อคุณตาพ่องอายุ88นอนหงายไม่สวมเสื้อใส่กางเกงขาสั้นที่สำคัญตามลำตัวมีบาดแผลเป็นรอยช้ำจากการถูกไฟช็อตไฟช็อตลำคอมีบาดแผลร่องรอยจากการถูกรัดคอร่องรอยบริเวณเกิดเหตุมีการต่อสู้มีคราบเลือดติดอยู่ที่พัดลม และยังพบสายปลั๊กไฟพัดลมถูกตัดออกจากพัดลมตำรวจเชื่อว่าคนร้ายใช้เป็นตัวนำไฟฟ้าเอามาช็อตร่างกายคุณตาพองอายุ88ปีจนเสียชีวิตก็เก็บหลักฐาน DNA ในที่เกิดเหตุจะเอียดภรรยาคุณตาอายุ87แล้วชื่อนางเครือบบอกว่าอยู่กนลําพังสองคน87กับ88ปีแยกห้องนอนกันนะคะแล้ววันเกิดเหตุก่อนจะเกิดเหตุเดียได้ยินเสียงคนต่อสู้ทำร้ายกัน แล้วก็รู้พบว่าสามีอายุ88กําลังต่อสู้กับคนร้ายเป็นผู้ชายใส่หมวกไหมคมปุ่มอัดใส่หมวกปกคลุมใบหน้าและกระ b งใช้ใชสายไฟช็อตไปตามร่างกายของคุณตาค่ะคือเห็นเลยว่าเป็นแบบนั้นจนกระทั่งไฟมันดับทั้งบ้านคืออายุ88ค <88 S 2> ่ะแกจะไปมีแรงสู้มีชายคนหนึ่งเอาไฟช็อตไปที่ร่างกายของคุณตาท่านผู้ชมทั้งดีทั้งนั้น ใคดับทั้งบ้านแล้วคุณยายอายุ87ไม่กล้าออกจากห้องนะก็ซ่อนตัวอยู่ในห้องนั่นแหละค่ะรอจนกระทั่งเห็นคนร้ายวิ่งออกไปคุณยายก็เลยวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านข้างเคียงสาเหตุเนี่ยถามว่าคุณยายคุณยายลองคิดดูซิว่ามันจะเป็นอะไรยังไงได้บ้างแกก็บอกที่ผ่านมาทั้งคุณตาคุณยายไม่เคยมีความขัดแย้งกับใครแต่จะเป็นการประสงค์ต่อทรัพย์หรือไม่เนี่ยอันนี้ก็ไม่ทราบเพราะว่าพอก่อเหตุเสร็จ ก็ไม่เห็นว่าคนร้ายจะรื้อค้นหาทรัพย์สินแต่อย่างใดและที่อย่างที่บอกไปเมื่อ7ก,กันยายนปีที่แล้วลูกสาวเพิ่งจะถูกคนร้ายบุกเข้ามาในบ้านเนี่ย ลูกสาวอายุ57ค่ะอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้แหละปรากฏโดนคนร้ายบุกเข้ามาเอาของแข็งทุบตีที่ใบหน้าและศีรษะจนเสียชีวิตครั้งนั้นเนี่ยตำรวจมุ่งประเด็นว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะประสงค์ต่อทรัพย์เพราะว่าทรัพย์สินคือเงินสดประมาณหมื่นบาทกแหวนทองคําที่นิ้วของผู้ตายเนี่ยหายไปจนถึงปัจจุบนันนี้ตำรวจก็ยังจับคนร้ายไม่ได้นะคะจนมา,าเกิดเหตุซ้ำเนี่ยก็คือคนร้ายบุกเข้ามาแล้วเอาสายไฟช็อตคุณตาจนเสียชีวิต ลูกอีกคนหนึ่งชื่อบุญสรงอายุห้ปีเป็นลูกคนที่ห้าของมุณตากับคุณยายคาดว่าคนร้ายคงจะรู้ความเคลื่อนไหวในบ้านเพราะหลังจากเกิดเหตุผู้พี่สาวที่ถูกคนร้ายบุกเข้ามาทุบจนเสียชีวิตก็ติดวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยแต่คาดว่าคนร้ายตั้งใจทําให้กระแสไฟขัดข้องกล้องวงจรปิดไม่สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้ทั้งดีทั้งนั้น ขอร้องให้ตำรวจเร่งคลีคล่คลายคดีพ่อพี่สาวก็ตายไปก่อนหน้ายังจับไม่ได้แล้วมาเกิดกับพ่ออีกท่านผู้ชมผู้การสุราษฎร์ธานีว่ายังไงทางพลตำรวจตรีเสริมพันธ์สิริคงค่ะท่านบอกว่าก็เรียกคนใกล้ชิดรวมไปถึงตัวคุณยายคือภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยมาสอบปากคำอย่างละเอียดเพราะพบข้อพิรุษบางอย่างค่ะ แล้วก็เชื่อว่าคนร้ายเนี่ยเตรียมการมาเป็นอย่างดีคือตัดไฟก่อนจะก่อเหตุคาดว่าตัดสัญญาณกล้องวงจรปิดซึ่งผู้ตายเนี่ยเพิ่งจะเอามาติดเอาไว้หลังจากที่ลูกสาวถูกฆาตกรรมมีการเตรียมอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟด้วยล่าสุดยึดอุปกรณ์เอาไว้หมดแล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบลายนิ้วมือแล้วก็เปรียบเทียบดี a ซึ่งเบาะแสตำรวจเชื่อว่า อาจจะเป็นคนเดียวกับที่ก่อเหตุฆ่าลูกสาวไปก่อนหน้าเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเดี๋ยว<ม>รอ DNA เห็นบอกตำรวจมีผลการตรวจ DNA ของผู้ที่ก่อเหตุในที่เกิดเหตุนะคะและอาจจะเป็นปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวค่ะคือถ้ามันใช่ขึ้นมาเนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งใหญ่กว่าอีกคือทำไมถึงโหดเที่ยมขนาดนี้เนี่ยเอาไฟช็อตอ่ะคุณตายุ88ปี โอ้โหอันนี้รอตำรวจทำงานอยู่ท่านผู้ชมอาจจะมาจากปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวหรือเปล่าโอ้โหโ,โหเที่ยมจริงๆอ่าหลายท่านก็ตั้งข้อสังเกตจากข่าวนี้อย่างที่บอกไปคุณยายรอดได้ยังไงก็คืออยู่ในห้องไม่กล้าออกมาใช่ไหม ค่ะแต่ตอนนี้สอบปากคำตำรวจบอกว่าก็มีพิรุธบางอย่างที่เจอนะคะหรอเยังไม่ได้เปิดเผยอก็คือเชิญตัวคนใกล้ชิดคุณตามาแล้วก็คุณยายด้วยรวมถึงคุณยายมาสอบด้วยพบพิรุธบางอย่างแต่ไม่บอกว่าใครพิรุธนะใช่อไม่ได้บอกค่ะ